หุงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้แวบเดียวครับแค่ไม่ถึง20นาทีนั่นเองข้าวสวยร้อนๆครับไปกินกันดีกว่าสวัสดีครับวันนี้ครับพบกับบรรยากาศใหม่ๆครับบ้านใหม่แล้วก็สตูดิโอใหม่ของเรานะครับกับคลิปอันบ็อกซ์ครับเนื่องจากว่าเพิ่งย้ายบ้านมานะดังนั้นช่วงนี้จะมีคลิปอันบ็อกซ์ของที่เราสั่งมาสำหรับวันนี้ครับผมจะมาแกะกล่องให้ดูครับกับหม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสำหรับเพื่อนๆครับที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมครับเราจะเคยเห็นโฆษณาครับหม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์นะครับหรือว่าแบรนด์ก็คือ SKG นั่นเองครับตัวนี้ครับเป็นหม้อหุงข้าวขนาด 1.2 ลิตรครับซึ่งก็ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่บอกเลยครับราคาถูกมากๆเลยแล้วก็ดีไซน์สวยงามมากๆด้วยครับข้อแนะนำครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาซื้อหม้อหุงข้าวอยู่ครับซื้อให้เหมาะกับขนาดครอบครัวนะครับการหุงข้าวแต่ละครั้งเนี่ยใช้ไฟเท่ากันครับไม่ว่าคุณจะหุงมากหรือน้อยก็ตามดังนั้นครับถ้าเพื่อนๆอยากประหยัดค่าไฟครับให้ซื้อขนาดหม้อหุงข้าวพอดีกับจำนวนข้าวที่หุงนะครับตอนนี้เรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับหม้อหุงข้าวตัวนี้ครับก็สั่งมาจาก Lazada อีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากว่าราคาถูกกว่าตามห้างแน่นอนครับแล้วก็ส่งของมาถึงเราแน่นอนอีกเช่นกันหม้อหุงข้าวตัวนี้ครับที่ผมสั่งมานะครับเป็นสีส้มดำครับซึ่งหม้ออุ่นทิพย์เนี่ยเขาก็มีให้เลือกหลายสีนะแล้วก็จะบอกว่าสีนี่โอ้โหโมเดิร์นแฟชั่นมากๆครับมีทั้งสีแดงสีเขียวสีชมพูสีฟ้านะครับจะคลิปขาวคลิปดำมีให้เลือกครับตัวนี้เนี่ยสามารถหุงข้าวได้นะครับแล้วก็เป็นหม้อนึ่งหม้อต้มได้อีกด้วยครับโอเคแกะกล่องออกมาครับ เป็นอย่างนี้ฮะโอ้น่ารักดีครับสวยดีดีไซน์ก็ดูทันสมัยครับเปิดออกมาด้านในนะครับก็มีถ้วยตวง1อันมีทัพพีข้าวครับอันเล็กๆ1อันครับชุดสายไฟครับใบรับประกันสินค้าของแท้ครับจาก SKG ครับหม้อหุงข้าวรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น SK125 1.2 ลิตรนะครับคู่มือการใช้งานสำหรับไซส์ 1.2 ลิตรนะครับอยากให้ดูนะหม้อจะไม่ใหญ่มากครับไซส์ประมาณนี้เองนะครับก็ปากหม้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะความสูงก็อยู่ที่ประมาณ4นิ้วครับอันนี้คือหุงเต็มหม้อนี้นี่กินได้2วันน่ะตัวหม้อครับก็ถือว่าความหนาเช็ดอุ๊ยมีพ่นทรายด้านนอกมาด้วยเออสวยดีนะครับเป็นสีพ่นทรายนะครับสีน้ำตาลแดงนะฮะแล้วก็ด้านในหม้อครับเคลือบเทฟลอนมาครับโดยการหุงข้าวครับสามารถตวงได้ถ้วยแบบนี้นะครับถึง6ถ้วยฮะหม้อหุงข้าวใบนี้นะครับก็ได้รับมาตรฐานครับมอกครับก็ใช้ได้ปลอดภัยแน่นอนนะครับไฟหน้าจอนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กเนี่ยจะขึ้นสัญลักษณ์วอร์มครับเป็นสีฟ้าครับหากเราต้องการหุงข้าวครับให้ดันสวิตช์ลงด้านล่างครับจะกลายเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเป็นคุกกิ้งครับโอ้สวยงามครับเก๋ไก๋มากโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ครับเรามีหม้อหุงข้าวครับไว้หุงข้าวกินกันแล้วหุงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้แวบเดียวครับแค่ไม่ถึง20นาทีนั่นเองข้าวสวยร้อนๆครับไปกินกันดีกว่าและสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้หม้ออุ่นทิพย์ราคาไม่แพงคุณภาพดีๆของแท้แบบนี้นะครับสามารถสั่งได้เลยครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอไปหุงข้าวกินก่อนครับหิวมากเลยเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ